สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟ Chinese เวลแอนด์ซีรีส์แล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้านะคะก็เมื่อวานนี้นะคะเพื่อนๆในแฟนเพจนะคะก็ถามกันใหญ่เลยว่าเป็นไงบ้างกระแสที่จีนนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของตอนจบของเรื่องเสียงกระซิบบอกว่าหลาักนะคะบอกได้เลยค่ะไม่ต่างอะไรจากพวกเราในประเทศไทยที่ก็บน่บนๆน,น,นะคะที่ประเทศจีนมี มีการติดแฮชแท็กว่าฝากถึงนะคะฝากถึงผู้เขียนบทละครของเรื่องนี้กันเลยทีเดียวค่ะเยอะแยะเต็มฟีดไปหมดเลยสําหรับท่านใดที่ค้นหาชื่อเรื่องเป็นภาษาจีนของเรื่องนี้นะคะแล้วก็สําหรับอพิโซดนี้นั้นหวานก็มีนะคะบทความที่ทางด้านของน่าจะเป็นตัวแทนของฝ่ายผลิตแม่เหมือนเขาพูดแล้วมีหลักการมากมายเลยมีการให้คําอธิบายด้วยนะคะว่าทําไมถึงถึงให้จบแบบนั้นนะคะซึ่งก็น่าจะเป็น อะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ที่อยู่ในฝ่ายผลิตนะหวานว่าเดี๋ยวหวานจะจะเล่าให้ฟังนะคะแต่ก่อนอื่นก็คือเรามาดูกันก่อนค่ะกระแสวิจารณ์ของชาวเน็ตจีนนะคะเขาก็หวานสรุปแล้วกันเพราะว่าจะมาอ่านพวกคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็มันพวกเพื่อนๆเข้าใจแหละว่าคอมเมนต์บางทีด้วยอารมณ์นะคะที่เขาแบบดูละครมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเขาก็จะมีอารมณ์แล้วก็พิมพ์ไปด้วยค่อยคําที่มันไม่ค่อยดีเอาเป็นว่านะคะใช้คําว่า สคริปต์เนี่ยบ้ามากๆค่ะใช้คำว่าบ้ากันเลยนะคะแล้วก็มีความอุกอาจมากขึ้นเรื่อยๆทำกับผู้ชมอย่างนี้ได้อย่างไรนะคะเพราะว่าเรื่องราวของอนิ่งนะพระเอกเขาชื่อแซนนิ่งนะคะนิ่งจือเซียนเนี่ยเขาเป็นแพทย์ระบบประสาทอยู่แล้วแล้วสุดท้ายจะมาให้เขาความจำเสื่อมอะไรแบบนี้นะคะซึ่งซึ่งทำให้เขาพลาดโอกาสคือชาวเนะ็ตเขาบอกว่าเขาพลาดโอกาสที่จะได้เห็นลูกแฝดชายหญิงของนิ่งจือเซียนแล้วก็ ลวนหลิวเจิงนะคะซึ่งตามนิยายต้นฉบับนั้นพวกเขาจะมีลูกชายหนึ่งหญิงหนึ่งกันเลยนะคะแล้วก็จะจบตอนที่ลูกเขาก็ค่อนข้างจะโตค่ะเพราะว่าเขาคุณพ่อกับคุณแม่นี่จะจะค่อนข้างมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องที่ลูกเนี่ยจะส่งไปเรียนที่ต่างประเทศนะคะโดยพ่อต้องการจะส่งไปแต่ว่าลวนหลิวเจิงเนี่ยก็คือไม่ต้องการจะส่งไปค่ะก็จะมีการงัดกันเล็กๆในครอบครัวซึ่งนะัดจุดนั้นพวกเราก็ไม่ได้ดูกัน เลยนะคะก็จะมาทําจบแบบแบบที่มันที่มันแหวกแนวออกไปอีกอก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวหวานมาเพิ่มเติมข้อมูลให้พอดีอพิโซที่ลงไปเมื่อวานนี้ก็คือ ก็คือจุดประสงค์ก็คือพูดเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของตอนจบแต่ก็ไม่ได้เล่าตอนจบเพราะว่าก็คิดว่าเพื่อนๆได้ดูกันแล้วแต่ก็ลืมไปว่าเราเพย์นะคะเราเราจ่ายล่วงหน้าเพื่อที่จะได้ดูตอนจบแต่ก็มีเพื่อนๆบางท่านที่เขาไม่รู้ตอนจบนะคะก็มาคอมเมนต์ถามใหญ่เลยว่าตกลงมันจบยังไงฟังจนครบอพิสซ์แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าพระเอกตายเออพระเอกตายหรือไม่ตายยังไงโถ โถโถโถขอโทษค่ะแหมไม่ได้ไม่ได้คิดถึงท่านที่ยังไม่ได้ดูนะคะเอาเป็นว่า,เามาเราให้ฟังนิดหนึ่งนะคะในช่วงท้ายๆเนี่ยตั้งแต่หลังหลังตอนที่30ไปคือมันก็มันเรียกได้ว่ามันแทบจะไม่มีอยู่ในนิยายต้นฉบับแล้วนะคะมันเปลี่ยนไปเลยค่ะก็ตั้งแต่ที่อะไรนะบทละครตอนเสียวหลิงนะคะที่ที่เคยเซีย <laughs> วหลิงซิวหลิวซียวหลิวออมีความสุขที่แบบเหมือน คือยังไงอะถึงแม้ว่าเป็นเนื้องอกในสมองแต่ก็ยอมรับอะไรแบบนี้นะคะแล้วนางเอกของพวกเราเนี่ยก็ก็ไม่สามารถจะไปเกีย้ยกลมพระเอกของพวกเราให้มาช่วยผ่าตัดค่ะแต่อะไรก็ตามนะคะด้วยความตั้งแต่จุดนี้แล้วแหละด้วยความเจ็บป่วยของเสี่ยวหลิวนี่แหละนะคะมันก็เพิ่มเติมมาเรื่อยๆค่ะก็ทําให้คือความสัมพันธ์ระหว่างหนิงจือเสียนกับหลวนหลิวเจิ้งเนี่ยมันก็เรียกได้ว่ายัางไงดีล่ะ มันก็เปลี่ยนไปในอีกระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวละครที่เป็นพ่อของพระเอกนะคะคือ,อ,อหนิงเศ้าเจิ้งเนี่ยก็ก็คือกทลายกำแพงนั้นลงได้ค่ะแต่ว่าเด็กอะเนาะคือตอนที่พระเอกเป็นเด็กอะพระเอกก็มีแผลในใจเรื่องของที่พ่อกับแม่เขาหยากกันนะคะ <c oughs> กลายเป็นว่านะคะในตัวของผู้ที่เขียนพอ พอดละครเนี่ยดันเอาปมของพ่อนะคะมาให้คลายมาให้คลายประเด็นคลายทำลายกำแพงกั้นอยู่ในเนี้ยอยู่ในเวอร์ชั่นละครนะคะซึ่งจำเป็นแล้วมันไม่จำเป็นต้องมีอะจุดนี้นะคะแล้วก็มาเบอะเบอเชอะเชอะไปนะคะสำหรับบทละครค่ะมีเรื่องราวของแม่เลี้ยงของพระเอกของพวกเรามากอกล้มป่วยแล้วจากนั้นก็บทพ่อผู้ให้กำเนิดของล้วนหลิวเจิงนางเอกของพวกเราก็ล้มป่วยนะคะ แล้วป่วยด้วยโลกที่แบบมะเร็งอะระยะลุกลามอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีทำไม <c oughs> มีทำไมอะไม่เข้าใจเลยนะคะอันนี้เพิ่มขึ้นมาค่ะจากนั้นแล้วนะคะก็มีบทของอทัญญาแล้วก็น้องชายของนางเอกนะคะซึ่งจุดนี้ก็ ก็เออเพิ่มมามันมันก็โอเคดูได้แต่จริงแล้วมันก็ไม่ต้องมีก็ได้ปะมันสามารถที่จะจบได้ในฉากของพระเอกนางเอกที่เริ่มเริ่มต้นกันใหม่ในช่วงที่สองที่เขาไปจดทะเบียนกันครั้งที่สองแล้วแหละนะคะแล้วก็ไอ้บทละครนะคะที่เพิ่มขึ้นมาก็ตอนพระเอกของพวกเราแบบโอ้ยอยากไปเป็นพี่เป็นน้องกับพระรองนะคะเชียวเวลินทนายของพวกเราคะ่ะจุดนี้นะคะ แค่เป็นเพื่อนก็พอละมั้ง <c oughs> ก็มีเพิ่มขึ้นมานะคะเออเป็นแบบยืดยืดสกิปไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็มาเพิ่มเติมนะคะบทของ ติงอี้อยู่วันที่คู่กับเฉิงโจวอี้นะคะอะตรงนี้เขาเพิ่มขึ้นมาพวกเราก็ดูกันได้แหละเอาง่ายๆมันก็มันก็ดูมีอะไรอะไรนะคะแต่อยู่ๆก็ให้แบบนายแพทย์แบบเฉิงโจวอี้เนี่ยมาคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความเหมาะสมกับผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นลูกของท่านรองประธานอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ปะ่ะเพราะว่าเฉิงโจวอี้ด้วยด้วยเนื้อแท้ของเขาเขาก็เป็นแพทย์ที่มีความสามารถอยู่แล้วนะคะซึ่งไอ้สคริปต์บทละครตรงนี้จริงๆไม่ต้องมี ก็ได้เนาะเอาแค่แบบลงเอยกันดีๆอะ่ะมันเหมือนกับการเป็นกันยืดยืดไว้นะคะจากนั้นคะ่ะที่มาพีิกที่สุดก็คือหนิงจื่อเซียนเนี่ยคือมาถูกระเบิด ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะค่ะแล้วก็จำได้ทุกอย่างในโลกนี้นะคะยกเว้นนางเอกของพวกเราว่าเคยเป็นภรรยามาก่อนนี่แล้ค่ะแต่ว่าก็จำได้ลางๆว่าเป็นรุ่นน้องอุ้ยรู้จักคุ้นเคยอะไรแบบนี้นะคะโอยตรงนี้จุดนี้แหละค่ะมันปวดใจนะคะสงสัยผู้เขียนบทนี้ไม่รักนางเอกเลยอ่ะเพราะว่าให้หนางเอกของพวกเราเศร้าอ,อยู่ได้แล้วแล้วการที่เหมือนว่ารีเซ็ตให้พระเอกนะคะคือพระเอกก็จะได้ลืม ลืมแฟนเก่าไปได้สนิทไหมอ่ะเออเหมียวอะเนาะแม่นางเหมี่ยวนะคะแต่อไรก็ตามค่ะก็ เดี๋ยวหวานเล่าให้ฟังอะว่าที่เวยปอเขาเขียนว่าอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าหวานก็ไม่อยากจะไปย้ำอีกตรงที่แบบว่าโอ้โหโดนระเบิดแล้วแล้วลืมนางเอกเราแค่คนเดียวอะส่วนทุกอย่างความสามารถในการผ่าตัดอะไรแบบนี้ความสามารถในการเป็นแพทย์อะไรแบบเนี้ยพระเอกยังจำได้อยู่นะคะเอองงไหมล่ะเรามาพูดถึงในฉากที่นางเอกกับพระเอกนะคะได้เจอกันในตอนที่นางเอกเดินทางไปแอฟริกาในช่วงใกล้จบกันดีกว่าค่ะคือตอนนี้ก็เป็นช่วงที่พระเอกนะคะฟื ฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บแล้วแล้วเขาก็ยังไปแบบเล่นไปวิ่งนะคะแบบอยู่ในทีมบาสเกตบอลด้วยค่ะแล้วก็เล่นกีฬาเยอะเลยนะคะมีปีนเขามีทีมตกปลามีเป็นทีมๆเลยแล้วเขาก็ดูนะคะมีความสดใสดีค่ะดังนั้นนะคะการได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้ก็ดูเหมือนกับว่าเขาก็เออหลังจากฟื้นตัวก็มีความกระตือรือร้นแล้วก็มีแรงดีนะคะ <laughs> แต่สิ่งที่แต่สิ่งที่ทำให้เขาแบบว่าลืมก็คืออาจจะลืมสิ่งที่ ที่เรียกได้ว่าเป็นโชคร้ายในชีวิตบางอย่างของเขาไปได้แล้วเขาก็ยิ้มให้กับชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็ทําให้ให้คนดูอย่างพวกเราสงสัยว่าอย่างที่เขาลืมนางเอกเนี่ยคือนางเอกเป็นสิ่งที่เขาไม่อยากจําหรือไงในชีวิตอะจริงๆแล้วเป็นคนที่รักเขามากๆเลยนะสาหรับนางเอกนะคะส่วนความเจ็บในใจของพระเอกแน่นอนอต้องมีเรื่องของตรงเหมี่ยวๆอยู่แน่แแฟนเก่านะคะเรื่องนี้น่าจะสร้างความเสียหายให้กับหัวใจของเขาค่อนข้างเยอะเพราะว่า มันมากระทบใจของเขาเนื่องจากตอนเด็กๆอย่างที่หวานบอกไปนะคะว่าพ่อแม่ของเขาอย่าร้างกันนั่นเองค่ะมันเป็นแผลอยู่ในใจของของคุณหมอนิ่งนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงตอนที่พระเอกนึกว่าความทรงจําที่เป็นความลับของเขาอะคะ่ะหนึ่งในนั้นก็คือตอนที่เขาพานางเอกเ,เนี่ยไปเล่นบันจี้จานะคะคือ,อยุให้หนางเอกอะกระโดดลงไปค่ะแล้วนางเอกทําได้จริงๆส่วนตัวเองนั้นนะคะหนิงจือเซียนนั้นทําไม่ได้ ได้ค่ะกลัวความสูงเป็นที่สุดนะคะ <c oughs> เก็กไม่อยู่ค่ะก,ก็ต้องออกไปจากที่ตรงโดดบันจี้จำทันทีนะคะนี่ก็เป็นความรับอีกหนึ่งอย่างซึ่งก็เหมือนเขาจำนะคะจำปฏิสัมพันธ์ระหว่างเขากับนางเอกได้เพียงแต่เขาอะ่ะไม่รู้ฐานะว่านางเอกเนี่ยเป็นคู่ชีวิตของเขามาก่อนอะไรแบบนี้ค่ะมันก็ทําให้เกิดความหดหู่กับนางเอกด้วยแล้วก็ทําให้เกิดความหดหู่กับคนดูนะคะแต่ว่าบนหน่วยปปอเขาก็เขียนไว้ว่า ที่ที่จบแบบนี้คือเป็นการจบแบบปลายเปิดแล้วก็รีเซ็ตทุกอย่างใหม่แล้วก็ให้เริ่มต้นทุกอย่างใหม่นะคะโดยที่เรื่องราวมันก็ทุกคนน่าจะเดาได้ว่าคู่นี้ก็ต้องกลับมาสารสัมพันธ์แล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กันใหม่นะคะแต่ว่าเราดูมาไง36ตอนยาวๆแบบนี้เราไม่ได้ต้องการที่จะมาดูแบบ จบแบบปลายเปิดอย่างนี้นะคะเพราะว่าในนิยายต้นฉบับมันจบได้ดีกว่านี้เยอะเลยค่ะอยากดูแบบนั้นนะคะแล้วก็เรื่องราวเนี่ยมันก็ผ่านอุปสรรคต่างๆนานามาเยอะแยะแล้วไงเราก็ไม่อยากที่จะมา มาซึมเศร้ามาหดหู่กับสิ่งที่นางเอกต้องมาชเผชิญนะคะพวกเราเดาได้แหละวว่านางเอกของพวกเราต้องอยู่ณนะตรงนั้นอยู่แล้วนะคะฟื้นตัวคราวนี้นางเอกก็จะอยู่ตรงนั้นเพื่อพระเอกอยู่ดีค่ะเหมือนเป็นการทดสอบความรักแท้ของหลวนหลิวเจิ้งที่มีต่อตัวละครนิ้งจืดเซียนจริงๆเลยนะคะไอ้รักแท้ที่เธอมีมาตั้งแต่มัธยมค่ะเป็นความปื้มนะคะอยู่ในใจของเธอแล้วก็เป็นความรักแบบไอดอลของเธอมาสุด เลยนะคะโอ้โหอันนี้ก็เตือนทุกคนไว้นะคะอย่าทําแบบนี้เนาะชีวิตเนาะยังมีอะไรอีกมากมายโลกนี้กว้างใหญ่ผู้คนมากมายค่ะเ,เนี่ย ถ้าพูดถึงการดำรงชีวิตของนางเอกนะคะกับผู้ชายคนนี้เรียกได้ว่าจมปักจริงๆนะคะจมปักอยู่กับนิ่งจืดเสียจริงๆเลยสำหรับคุณรวนหลิวเจิงนะคะหวานไม่รู้นะว่าทุกท่านที่ดูเรื่องนี้คิดหรือเปล่าแต่ถ้าแต่ถ้าเราดูแล้วเราเอาตัวเราเป็นนางเอกเนาะเราจะรู้สึกว่าอะไรวะพอความจำเสื่อมแล้วทำไมเขายิ้มอย่างสดใสขนาดนี้อะไรอย่างนี้ ทำไมตอนที่แบบว่ามีเราเป็นคู่ชีวิตอยู่ด้วยกันมีคนคนหนึ่งรักอะไรเนี่ยรักคุณมากๆทําไมคุณยิ้มได้ไม่สดใสาตาตีแล้วก็น้ําเสียงมีชีวิตชีวาได้ขนาดนี้นะคะมันก็ถ้าเป็นผู้หญิงอะ่ะมีความน้อยใจแน่ๆเลยอะ่ะเออถ้าถ้าหวานเป็นนางเอกหวานน้อยใจสุดๆนะคะ เอาละค่ะสำหรับอพิอท์นี้นะคะในเรื่องราวของเสียงกระซิบบอกว่ารักก็น่าจะเป็นอพิอท์สุดท้ายแล้วละเพราะว่าก็จบไปแล้วนะคะ <laughs> จบแล้วก็ถอนหายใจเฮ้อเลยค่ะถือได้ว่าเป็นตอนจบแบบจบแบบปลายเปิดแล้วกันนะคะแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่พวกเราต้องคาดเดากันไปนะคะว่าทั้งคู่น่าจะจะกลับมา จะกลับมาอยู่ด้วยกันเพราะว่านางเอกไม่ยอมปล่อยมือไงแต่ถ้านางเอกไม่อยู่พระเอกก็ไม่ตามหรอกจริงไหมเพราะว่าเขาความจําเสื่อมแบบนี้นะคะเมื่อไหร่จะฟื้นกู้คืนมาได้ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้านางเอกกลับไปจีนแล้วต่างคนก็ต่างอยู่ไกลๆแบบนี้นะคะก็อาจจะคลาดกันอีกได้แต่ถ้านางเอกเลือกที่จะอยู่แล้วก็ไม่ปล่อยมือนะคะก็อ,อีกแล้วเนาะอะ,อะแล้วแต่เลยคะ่ะแล้วแต่ล้วนหลิวจิ้งเลยนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะดูแล้วเหนื่อย เรื่องนี้มีความสุขมากๆนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับวันได้ใหม่ในอพิสซดถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ